ใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องลงสนามนะฮะใช่ครับครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเหมือนกันที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแชมป์มาตรฐานของฝรั่งเศสนั้นก็ทุกคนก็น่าจะติดตามมาโดยตลอดนะครับเล่นไม่มีตกเลยขณะที่กองกลางนะครับกองกลางโอ้โหอยากให้พ่อพูดถึงนี่หน่อยฮะปองเต้ยังไหวยังกลับมาจริงๆคือมันจะวิ่งเหมือนเดิมไหวหรือเปล่าประธานเป้ซะหน่อยก็ไม่รู้จะพูดไปอธิบายยังไงมันโคตรบอลโอ้โหบอลเปลี่ยนจังหวะทุกอย่างมันครบเครื่องจริงๆเดี๋ยวถ้าแชมป์อีกเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นด้วยเลยนะพ่อแต่ต้องบอกว่าเก่งจริงเพราะดูตัวมันโหดจริงๆตอนแรกก็ว่าอังกฤษดีก็ใช่แต่นี่ก็ถือว่าดีเท่ากันนะครับจริงๆแล้วสายเนี่ยผมว่าแข่งปังนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัตตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับปารุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อในศึกยูโร2024นะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องลงสนามนะฮะใช่ครับครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเหมือนกันที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแชมป์ก็ในรอบ8ปีหลังก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรก็แล้วแต่ทีมชาติฝรั่งเศสก็อยู่ในอันดับต้นๆของตัวเต็งมาโดยตลอดหนึ่งด้วยคุณภาพของโค้ชเดชองที่คุมทีมมาสองคุณภาพของนักเตะนะฮะที่มีตัวตายตัวแทนขึ้นมามากมายเหลือเกินในแต่ละตำแหน่งตั้งไล่มาตั้งแต่ผู้สาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าโดยเฉพาะกลางกับหน้านี่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะฮะว่าถ้ามาดูในรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่ติดตามกันมาเนี่ยนะครับเราก็ดูแบบคร่าวๆก่อนจะได้ซึมซับกันไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นแล้วแหละว่าพอลงสนามสักนัดหนึ่งเนี่ยนะฮะในการแข่งขันจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะพ่อฮะมาตรฐานของฝรั่งเศสนั้นก็ทุกคนก็น่าจะติดตามมาโดยตลอดนะครับเล่นไม่มีตกเลยฉะนั้นนี่การที่จะเปิดสนามกับใครก็แล้วแต่ผมว่าฝรั่งเศสนั้นไม่มีเครื่องเบามีแต่เครื่องร้อนนัดแรกก็ร้อนเลยไม่เหมือนบางทีมนี่เล่นอาจจะเครื่องร้อนช้าค่อยๆดูแต่ฝรั่งเศสนั้นหลายทัวร์นาเมนต์มาแล้วที่ผมดูมานัดแรกมาก็คือเล่นได้เสียเลยครับนะครับนะฮะแต่ถ้าดูในรอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะก็เป็นแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะเพราะในสายที่เขามีเนี่ยก็เจอกับเนเธอร์แลนด์นะฮะก็คือฮอลแลนด์นะครับกรีซอย่างเงี้ยครับเจอไอร์แลนด์นะครับเจอยิบรัลตาร์นะครับแต่สถิติที่เห็นมาเนี่ยน่าจะโหดที่สุดแล้วแหละนะครับยังไม่เห็นกลุ่มไหนยิงมากขนาดนี้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสครับเจอกับยิบรัลตาร์แต่งเชื่อมั่นเหลือเกินนะว่าคู่นี้ถ้าแบบใครไม่ได้ตามแล้วได้ยินสกอร์ตกใจอะพ่อ14 ลูกพ่อโอ้โหถือว่าก็จะยิงกันกระจายครับแต่หน้าของฝรั่งเศสนั้นไล่มาตั้งแต่ผมจำตั้งแต่รุ่นมาองรีเทนเซเก้ไปแต่ก่อนองรีก็ซีดานมันไหลมาเรื่อยพาตินนี่คือไม่หายเลยอ่ะนะครับแล้วก็มาถึงจนทุกวันนี้เอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มีต่อเนื่องมาโดยตลอดนะต้องยอมรับว่าหน้าของฝรั่งเศสการโจมตีคมมากครับซึ่งประธานเป้ก็เป็นดาวซันโวในรอบแบ่งกลุ่มของเขาด้วยนะฮะยิงไป9 ลูกนั่นเองนะครับยิงกระจายส่วนทางด้านของแบ่งสายก่อนพ่อแบ่งสายฝรั่งเศสอยู่กับใครบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสครับอยู่ในกลุ่มดีนะครับนี่ครับฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่มดีเจอกันอีกแล้วพ่อเจอกันอีกแล้วนะฮะเจอเนเธอร์แลนด์อีกแล้วพ่อก็คนที่อยู่ทีมที่อยู่ด้วยผมว่ากระอักนะครับจริงๆแล้วสายเนี่ยผมว่าแข็งปักนะครับโปแลนด์เนี่ยก็ถือว่ามีเลวานดอฟสกี้แต่เวลาอยู่ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่ไรโปแลนด์ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับนะฮะหรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นี่ก็ต้องยอมรับว่าหลังแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้เล่นค่อนข้างแข็งแกร่งกับทั้งทีมระบบครับออสเตรียนี่ก็ถือว่าโอเคนะฮะมาสร้างเซอร์ไพรส์ตลอดผมว่าสายนี้ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวโอ้โหนี่ก็ถือว่าแข็งเลยแข็งนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ยืนหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะยิงไป4ก็ยิงกระจายเนเธอร์แลนด์นี่ต้องยอมรับว่าหัวฟูโดนยิงแล้วหัวฟูภาพหลอนมันยังมีมาเจอรอบแบ่งกลุ่มอีกนะเนี่ยครับถือว่าหนักทีเดียวแต่นัดแรกเนี่ยอาจจะค่อนข้างอึดอัดสำหรับฝรั่งเศสนะเพราะเจอออสเตรียก็แบบเหมือนว่าเขาเน้นรับอย่างเดียวพ่อคือยิงได้ก็ยิงไม่ได้ก็อุดแต่ออสเตรียนี่ก็ถามว่าอึดอัดไหมก็อึดอัดแบบแป๊บๆน่ะแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยสุดท้ายก็เรียบร้อยดูการประกาศรายชื่อหน่อยดีกว่านะครับการประกาศรายชื่อนะครับแบโผออกมานะครับก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีอัปเดตแบบไหนอย่างไรจะตัดใครก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เพราะมันเดี๋ยวมันมีตัดเรื่อยๆเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยพ่อแต่ว่าเราก็เอาที่มันออกมาตอนนี้ณตอนนี้ก่อนนะครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยพ่อฮะ ก็จะมีทางด้านของอาเรโอร่านะฮะจากเวสต์แฮมนะครับเมยองจากเอซิมิลานนะครับแล้วก็ซอมบ้าจากลองนะครับอันนี้ก็ผู้รักษาประตูโอร่านี่เห็นบ่อยจากเวสต์แฮมนะครับเพราะลงมาโดยตลอดก็ค่อนข้างเหนียวแน่นทีเดียวนะครับจากมาจากเอซิมิลานก็ค่อนข้างเห็นแต่อีกคนหนึ่งผมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะไปทางด้านของไมค์เมนยองน่าจะได้ลงนะคิดว่านะเพราะว่าไปดูจากสถิติเก่าๆมาเจอทีมอุ่นเครื่องเจออะไรเงี้ยก็จะแบบโอกาสได้ลงเยอะนะครับโอกาสได้ลงเยอะนะครับในขณะที่แนวรับที่เรียกมาเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโจนาธานโคลสนะครับจากโอลิมปิกมักเซย์นะครับก็น่าสนใจนะเพราะตัวนี้มีทางด้านของปาวาคุนเดเอนองเดสอุปาเมกาโนโกนาเต้ซาลิบาอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงแนวรับในแต่ละคนนะพ่อฮะก็อาจจะต้องดูไปว่าเอ๊ะใครจะยืนเป็นแผงหลังนะฮะอุปาเมกาโนไหมอุปาเมกาโนนี่ก็ถือว่าโชว์ผลงานในสโมสรดีๆนะแต่ทีมชาติก็มาดูว่าต้องมายิงคู่กับใครหรือเปล่านะครับนะฮะเพราะว่าสถิติในการลงในสโมสรใน25นัดในเกมลีกนะครับแล้วก็รวมทุกถ้วยเนี่ย33นัดนะครับโกนาเต้ก็ดีก็ถือว่ายืนคู่กันได้นะครับนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นซาลิบาก็พอเพราะมาจากอาร์เซนอลไงซาลิบาก็ถือว่าดีซาลิบานี่ก็แข็งแกร่งจริงๆครับนะฮะเล่นในอาร์เซนอลก็ถือว่าดีเช่นกันครับนะฮะอยู่ที่เลือกกันตอนนี้ครับถ้าดูจากสถิตินะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมก็ลองไปหาสถิติตัวเลขมาให้ดูเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีใครตามครบทุกทีมหรอกนะครับอย่างซาลิบาเนี่ยลงในลีกมานะครับ38เกมรวมทุกรายการถือว่ายอดมนุษย์พ่อ50เกม50เกมนะครับแชมเปี้ยนลีก10เกมเกือบทำฝันสำเร็จเหมือนกันนะฮะอาร์เซนอลก็หลายถ้วยด้วยนะฮะทั้งพรีเมียร์ลีกโอ้โหสถิติอย่างนี้ก็น่าจะยืนหนึ่งแล้วมั้งครับน่าที่จะยืนเพราะว่าถ้ามาเทียบกับโกนาเต้เนี่ยเล่นในลีก22นัดนะพ่อฮะห่างกับทางด้านของซาลิบาพอสมควรแต่แตงไม่มั่นใจว่าอาจจะจับคู่กันเลยหรือเปล่านั่นน่ะสินะครับหรือมันเหมือนกันเกินไปไหมอ่ะคู่นี้ไงพ่อเดี๋ยวก็อยู่ที่เดชองอ่ะเพราะว่าเดชองเขาเล่นเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังอยู่แล้วนะครับดังนั้นน่าจะรู้อะไรมากกว่านะครับครับนะฮะอันนี้คือกองหลังก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูสกอตเดฟนะฮะว่าแบบใครยืนตำแหน่งอะไรยังไงบ้างนะครับขณะที่กองกลางนะครับกองกลางโอ้โหอยากให้พ่อพูดถึงนี่หน่อยฮะกองเต้ยังไหวยังกลับมาจริงๆคือมันจะวิ่งเหมือนเดิมไหวหรือเปล่าเพราะมาเล่นในลีกซาอุด้วยความฟิตอาจจะเท่ากันไหมแล้วก็ห่างหายเกมระดับชาติไปพอสมควรมีอาการบาดเจ็บนะแต่เรียกมานี่ก็คือเดชองก็คงมีความเชื่อมั่นในตัวของเต้นะครับว่าสามารถที่จะมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับกวาดหน้าลายแบ็คโฟร์ได้น่าสนใจในคราวนี้ว่าจะทำผลงานได้เหมือนเดิมหรือไม่อิตติฮัดนะครับวัย33ปีติดทีมชาติ53เกมนะครับเอ็งโกโลกองเต้แต่คือถ้าทำงานได้เหมือนเดิมนี่ก็โอ้โหยอดมนุษย์เหมือนกันมันเป็นอะไรที่น่าจะพิสูจน์ดูอยากจะดูเหมือนกันว่ามันเหมือนเดิมไหมเพราะมันวิ่งทั่วสนามแบบหนุ่มๆนี่มันเป็นอะไรที่โอ้โหสาหัสสากันนะแต่ต้องมาดูแล้วก็ไม่ได้เล่นในลีกที่เป็นลีกใหญ่มากใช่ฮะนะครับใหญ่มากชัวเมนี่ครับพ่อฮะผมชอบนะเล่นยูเรเมดิตใช่ครับเล่นแล้วเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ผมดูแล้วมันกลมกล่อมอ่ะเขายืนอยู่คู่กับโทนี่ครอสของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ยืนดีมากนะครับแล้วก็จังหวะยิงไกลก็ดีนะครับจ่ายบอลก็ดีมีความเฉียบคมสมองฉลาดอ่ะคนนี้ชัวเมนี่เนี่ยครับแต่ไม่ได้มาคนเดียวดิพ่อชัวเมนี่มาใครบ้างนะคาวาเมนกาโอ้คาวาเมนกานี่ก็สุดยอดไอ้นี่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายตัวในตัวลุกได้หมดอ่ะผมเปียถักๆนะหนุ่มอายุ21มั้งใช่ครับโอ้โหนี่ไอตัวนี้คือผมชอบนะคล่องจริงๆชอบจ่ายบอลนี่คิลเลอร์พาสนี่สุดๆโอ้โหแต่งไปดูมาของแท้ที่เรอัลมาดริดเข้าชิงอะพ่อแทบจะเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อมันเก่งขนาดนี้เลยใช่อยากจะไปนั่งดูเขากับตาจริงเพราะว่าดูในทีวีก็รู้ว่าเก่งเนี่ยแต่กับตามันจะเพลินขนาดไหนในจังหวะที่เขาเคลื่อนตัวไม่มีบอลนี่ก็สุดยอดนะครับคือเวลาเขามีบอลเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นศิลปินอยู่แล้วแต่เวลาไม่มีบอลอยากจะดูเขาเคลื่อนตัวไปหาพื้นที่จริงไอ้เจ้าหนูคนนี้นี่ต้องยอมรับสมองสุดยอดจริงโอ้โหแล้วเวลาเล่นกับตอนอยู่เรอัลมาดริดเล่นกับจูดเบลลิงแฮมพ่อโอ้โหเป็นปีแค่ข้อโอ้โหปีคุยเลยตอนนั้นโอ้โหไปด้วยกันได้เลยใช่อันเชลอตตินี่เรียกไมซันเลยไมซันเล่นแบบสุดยอดเลยทั้งคู่จริงๆไมซันเลยนะว่าขณะที่กองหน้านะครับแนวรุกแล้วกันนะแนวรุกก็จะมีทางล่างของคิงส์ลีย์โคมองนะฮะจากบาเยิร์นนะครับก็โคมองนี่ก็เร็วนะเร็วคล่องนะครับแต่ว่าปีนี้ลงน้อยไปหน่อยอาจจะด้วยเรื่องสภาพร่างกายครับเดี๋ยวมาเล่นทีมชาติสโมสรแตกต่างกันนะครับ แต่ยังมีฮะเดมเบเล่โอ้เดมเบเล่ก็ยังก็เทคนิคกับบอลดีเดมเบเล่มีไม่เท่าไหร่มีชิรูนี่ใช่ไหมครับโอ้พอไปพูดถึงท่านชิรูนี่ยังไงเป็นนักเตะคู่บุญของเดชองจริงๆนะครับไปกี่ทัวร์นาเมนต์ก็เรียกมาโดยตลอดคือเป็นคู่มือใช้งานอ่ะนะฮะคือบางทีโค้ชเขาจะรู้คู่มือใช้งานบางทีคนอื่นดูแบบเอ้ยไม่ได้เรื่องแต่จริงพอเล่นกับคนนี้แล้วโอเคเลยเมื่อกี้อันเชลติเรียกคาวาเมนกาไมซันเนี่ยพอแต่ว่าคามาเวนก้าเนี่ยเรียกชิรูว่าแดดนะพ่อเพราะว่ามัน37แล้วพ่อโอ้37ได้ตั้งแต่ทีก็ใช่นะฮะโอ้จะมีตัวสนับสนุนเกมลุกอย่างกรินส์มันเงี้ยก็สามารถสนับสนุนมาเป็นลักษณะของหน้าต่ำได้ครับนะครับก็ถือว่าฝรั่งเศสนี่ครบเครื่องต้มยำอ่ะตอนนี้ครบเครื่องต้มยำประธานเป้ซะหน่อยพ่อไม่รู้จะพูดไปอธิบายยังไงมันโคตรบอลเลยโอ้โหบอลเปลี่ยนจังหวะทุกอย่างมันครบเครื่องจริงๆรออย่างเดียวบารังดอแค่นั้นเองครับโอ้โหมันครบเครื่องมากไม่รู้จะอธิบายแบบรูปร่างเขาสวยมากรูปร่างศูนย์หน้ารูปร่างแบบนี้นะฮะเล่นซ้ายเล่นขวามันรูปร่างมันคือข้อเท้าเล็กสะโพกใหญ่หน้าอกใหญ่คือข้อเท้าเล็กเหมือนความมันสปีดมันดีมันเป็นหางเสือสะโพกใหญ่คือพลังในการส่งบอลการจังหวะเปลี่ยนสปินหน้าอกใหญ่ในการกระแทกโอ้โหเขามีครบเครื่องรูปร่างสวยงามจริงๆอ่ะลองดูสควอตเดฟกันหน่อยดีกว่านะครับก็เนี่ยแหละครับก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าหลักๆมาจาก transfer market เนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละมั้งประมาณนี้แหละแต่ว่าตำแหน่งผมว่าสลับได้หมดใช่ก็แต่ส่วนใหญ่เอ็มบัปเป้ก็สามารถยืนซ้ายแล้วก็หน้าได้ครับเดเบเล่ส่วนใหญ่จะเห็นถ้าเล่นส่วนใหญ่อยู่ขวานะครับขวากินส์มันนี่ก็หน้าต่ำก็จะเห็นอยู่แต่อีกตัวหนึ่งตูลามเล่นดีนะพ่อเพราะว่าน่าจะอยู่ตูลามนี่อ๋อลูกของนักบอลนะฮะลูกของตูลามมันก็เล่นแบ็คตอนนั้นมาคัสตูลามป่ะนะฮะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่ก่อนเล่นอยู่โบรุสเซียมอร์เทนกัตบักผมจำตอนนู้นแต่ตอนนี้ยังผมไม่ดีวันนั้นใช่แต่งภาคอยู่นะพ่อแต่ตอนนี้26แล้วโอ้ก็ถือว่าประสบการณ์เหลือเฟือแล้วยิงไป15ประตูในซีซั่นนี้นะพ่อครับแล้วก็แอสซิสต์14ตรงกลางนี่มันคามาเมนก้าจูวาเมนนี่โอ้โหสุดๆได้แชมป์ด้วยพ่อนี่แชมป์กาโชเซเรียอาต้องยอมตูลามต้องยอมนะโอ้โหก็มีตัวเลือกกิสมันเยอะๆตอนนี้ครบทุกตำแหน่งเลยใช่ปาวานนี่ก็อยู่กับบาเยิร์นนะครับโอ้โหนี่สุดๆอีกก็ต้องมาดูว่าฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าแชมป์อีกเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นด้วยแล้วนะพ่อแต่ต้องยอมมันเก่งจริงเพราะดูตัวมันโหดจริงๆตอนแรกก็ว่าอังกฤษดีใช่ไหมก็ใช่แต่นี่ก็ถือว่าดีเท่ากันน่ะโอ้โหพูดยากแล้วใครชอบใครก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทุกตำแหน่งมันสุดๆจริงๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดในแต่ละเกมเนาะอันนี้ก็มาไล่เรียงให้ดูก่อนเห็นชื่อกันหนาวไส้แล้วฝรั่งเศสอ่ะใช่นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้พ่อตุ๊กตะมนลาไปก่อนสวัสดีครับ